เชื่อสุดตัวนะครับนอกจากจะรีวิวที่เที่ยวที่พักต่างๆแล้วครับเราก็จะรีวิวอุปกรณ์ในการถ่ายทำคอนเทนต์ของการท่องเที่ยวด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับก็มาถึงอุปกรณ์การสั่นต่างๆที่ผมใช้ในคลิปท่องเที่ยวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคงจะแปลกเลยถ้าเราเอาการสั่นไปนะเพราะว่ามันดูเถอะทะมันใหญ่แล้วมันก็พกพาลำบากอะไรเงี้ยที่ชาร์จอะไรต่างๆมันไม่สะดวกเลยในการท่องเที่ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้วเพราะว่าเหมือนกับมันเริ่มทำเล็กลงเรื่อยๆนะครับการที่จะพกตัวนึงสักกระดาษประมาณ A4 อย่างเงี้ยแล้วเอาไปเที่ยวอ่ะมันก็เหมือนเป็นไปได้แล้วแล้วทำให้ภาพต่างๆที่ได้จากการท่องเที่ยวอ่ะมันแบบสมูทขึ้นผมเนี่ยก็ใช้ตัวซี่หยุนวิวบีเอสนะครับมาตั้งแต่แบบรุ่นแบบหูบุกเบิกเลยอ่ะตั้งแต่ประมาณแบบ 4-5 ปีแล้วอ่ะใช้จนพังแล้วก็ซ่อมแล้วก็พังกันอยู่อย่างนั้นนะครับผมตอนนี้คือน็อตเนิร์ดนี่คือหลุดกระจายไปแล้วขาเขินนี่คือแบบไม่มีแรงแล้วแบบเป็นคุณปู่ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ก็เลยไปจัดตัวใหม่เลยนะครับเป็นซี่หยุนวิวบีสามนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับที่ยังคงขนาดเล็กอยู่นะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันเด็ดๆซ่อนอยู่ข้างในเพียบเลยนะครับคลิปนี้เราก็เลยจะมารีวิวตัวซี่หยุนวิวบีสามนะครับว่ามีอะไรดีๆบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกเลยครับหัวใจของ Stabilize เลยคือว่ามันเล็กมากครับพกพาสะดวกมากประมาณกระดาษ A4 เองพกง่ายถ่ายสะดวกถือมือเดียวก็ได้แค่แบบ 1,130 กรัมคือการสั่นเดี๋ยวนี้ไม่มีใครก็แบบอยากพกใหญ่ๆแล้วนะฮะเห็นตัวเล็กแบบนี้แต่ว่ารับน้ำหนักได้เยอะเลยครับผมเอาไปถ่ายท่องเที่ยวนะครับกับ Sony A7S III นะแล้วก็เลน 20-70 นะครับเลนซูมนะและใส่ไมค์เข้าไปอีกแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนี่ผมใช้เลน 20-70 นะครับอันนี้ตั้งบาลานซ์ที่20นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบปรับระยะเป็นแบบ70อะเนี่ยปรับ70ก็บอกยืดมาข้างหน้าเยอะมากนะแต่แบบตัวสเตเบิลไลซ์มันก็ยังได้อยู่อ่ะมันก็คือไม่งองแงถ้าเป็นบางตัวอาจจะแบบหักลงไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยก็ไม่มีขึ้นเสียงเตือนไม่มีอะไรเลยคือสามารถใช้ได้ทั้งระยะ20แล้วก็ระยะ70ครับเรื่องที่2คือถ่ายวิดีโอได้ถึง7โหมดครับโหมด L หรือโหมดล็อกนะครับเป็นการล็อกทุกแกนเลยกล้องก็จะไม่แพนซ้ายไม่แพนขวาไม่มีก้มเงยแล้วก็ไม่มีเอียงด้วยครับโหมด PF นะครับแพน follow จะเริ่มแพนซ้ายแพนขวาได้ครับแต่ว่าจะไม่สามารถก้มเงยหรือทิ้วหรือเอียงได้นะครับโหมด F นะครับโหมด follow เป็นโหมดที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยกล้องก็จะสามารถแพนซ้ายขวาได้แล้วก็ทิ้วขึ้นลงได้ตามแรงมือเลยนะครับโหมดที่4นะครับโหมด POV point of view นะครับเป็นโหมดที่เหมือน follow แต่ว่าจะเพิ่มการ rotate เข้าไปด้วยเวลาที่เราเอียงกล้องครับก็จะได้อารมณ์แบบ cinematic หน่อยแบบ MV หน่อยนะครับเวลาที่เราเอียงกล้องฮะ5โหมด portrait นะครับเป็นโหมดที่คล้าย follow แต่ว่าเปลี่ยนเป็นแนวตั้งครับไว้ถ่ายภาพวิดีโอแนวตั้งได้ด้วยนะครับ6นะครับโหมด vortex นะครับก็คือจะคล้ายๆเหมือนหมุนกล้อง360องศาครับก็จะสามารถทำได้เป็นโหมดที่แบบ creative นิดนึงแต่ผมเนี่ยก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าโหมด vortex เนี่ยสามารถเอียงกล้องในแนวตั้งได้นะครับคือ portrait ธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้นะแต่ว่า vortex เนี่ยทำได้ครับเลยทำให้แบบเวลาถ่ายพวกโปรดักชันหรือถ่ายคนแล้วแบบแนวตั้งและสามารถเอียงได้ด้วยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันครับสุดท้ายนะครับโหมดโกนะครับก็เหมาะสำหรับการถ่ายวัตถุแบบเร็วๆนะเคลื่อนไหวเร็วๆตามแรงมือปุ๊บมันก็จะไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีความสมูทอยู่ครับเรื่องที่3คือการออกแบบค่อนข้างดีครับวัสดุทนทานการล็อกแกนจอยสติ๊กที่ใช้หน้าจอต่างๆออกแบบมาได้สวยแล้วก็ทนทานมากตรงปุ่มจอยสติ๊กนะครับทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมเวลาเราแบบกดนิ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็จะไปแบบนิ่มๆพอเราหยุดปุ๊บเขาก็จะหยุดแบบนิ่มๆเลยสมูทเลยฮะหรือว่าถ้าเราแบบต้องการให้แบบเฮ้ยเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะปื๊ดลงมาปุ๊บแล้วก็ปล่อยก็จะเร็วเลยอันนี้ก็คือจะเร็วนิดนึงตรงนี้จอยสติ๊กนี่ถือว่าทำได้ดีแล้วก็นิ้วขวานะอยู่ตรงนิ้วโป้งพอดีเลยนะครับก็พอเหมาะดีเหมือนกันวางตำแหน่งได้ดีครับยิ่งตัว Quick Release Page นะครับมีล็อกแบบ2ชั้นด้วยนะครับเวลาถอดเข้าถอดออนคือแบบง่ายมากเวลาเราจะแบบไปถ่ายภาพนิ่งเงี้ยหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเสร็จใส่ Stabilize กลับเข้าไปถ่ายวิดีโอต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งตั้งบาลานซ์ใหม่เนี่ยคือแบบสะดวกมากแล้วเขาก็จะมีตัวประแจเล็กๆด้วยนะตรงนี้ไว้สำหรับไขสำหรับไขกล้องเข้ากับตัวเพลทนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาได้แบบเหมือนกับคิดถึงผู้ใช้งานจริงอ่ะเพราะว่าไม่งั้นก็คือต้องใช้เหรียญบาทขายอยู่ทุกครั้งเลยนี่ก็เป็นแบบระบบแม่เหล็กนี่เขาแบบติดไว้ที่ตัวตูดของซีจูนเลยนะถือว่าดีมากๆเลยครับตรงนี้เรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาเคลมว่าสามารถอยู่ได้ถึง21ชั่วโมงเลยนะก็คือเกือบวันนึงเต็มๆอ่ะเอาง่ายเวลาที่ผมออกไปถ่ายงานแบบนี้นะออกไปถ่ายท่องเที่ยวเลยแล้วแต่ผมยังไม่เคยแบตหมด2ขีดเลยอ่ะคือแบบมันอึดทนทานมากนะครับแล้วก็เวลาชาร์จก็ชาร์จไวด้วยแค่2ชั่วโมงก็เต็มแล้วเรื่องแบตก็คือไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องพกที่ชาร์จสายต่างๆเพราะว่าใช้ตรง USB Type C นะครับก็สามารถเอามาเสียบแล้วก็ไฟเข้าได้เลยครับแล้วผมเอาไปต่างประเทศนะอุณหภูมิประมาณแบบลบ20องศาแต่แบบไม่มีงอแงเลยคือสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ขนาดหนาวเย็นขนาดนั้นนะผมก็ยังใช้ได้แบบไม่หมดอ่ะทั้งวันนะแบบไม่หมดเลยคือแบบถึกทนนะเรื่องของแบตเตอรี่นี่คือโหดจริงๆครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นกิมมิคของกิมบอลตัวนี้ครับคือมีไฟ LED เสริมมาให้ด้วยเวลาออกไปถ่ายตามจุดที่แบบไม่มีไฟหรือมืดหมดเนี่ยคือสามารถเอามาเป็นไฟนำทางได้เลยสว่างมากหรือซีนไหนที่แสงไม่พอเนี่ยเราก็ใช้ไฟตัวนี้เพิ่มได้ครับปรับเคลวินและความสว่างได้ด้วยรอบข้างนี่คือมืดหมดเลยนะเราใช้ไฟ LED นะครับของตัวซีจุนนะครับ
โหสว่างมากนะแล้วก็สามารถปรับความสว่างได้ด้วยนะก็แบบมันตาจะบอดนะครับอันนี้ปรับแบบแค่ 10% น่ะ 10% เท่านั้นนะครับน้อยมากนะครับเวลาเซลฟี่แบบนี้ก็สบายๆเลยถ้าสมมุติว่าปิดนะสมมุติปิดปุ๊บมองหน้ามืดหรือสามารถแบบปรับเคลวินได้ด้วยนะจะเป็นสีส้มจะเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยเคลวินก็ปรับได้กำลังไฟก็ปรับได้หรือว่าออกแบบมาได้แบบฉลาดมากเลยนะไม่2ทางก็ได้นะมาหันไปดูทางด้านนู้นและแถมยังมีไมค์ด้วยนะครับเป็นบิวอินติดเข้ามาในตัวสเตเบิลไลซ์เลยนะครับก็เราก็เอาสายเชื่อมกับตัวกล้องเนี่ยเราก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้แล้วนะครับคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีแล้วกันครับอย่างตัวผมนี่ก็ใช้แค่รุ่นของสแตนดาร์ดนะยังไม่ได้ไปคอมโบเลยนะครับถ้ามีตัวคอมโบเนี่ยเขาก็จะมีที่รองมือมีด้ามจับแล้วก็มีกระเป๋าสะพายอีกอันนึงนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยชุดเล็กๆแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการออกไปท่องเที่ยวนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวซีจุนวีมี่3นะครับราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับใครสนใจก็ลองไปจัดกันดูได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ